สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นสมาร์ทแบนด์ราคาถูกตัวละ100กว่าบาท200ประมาณนี้นะครับโคตรถูกนะครับก็เป็นนาฬิกานะพวกสมาร์ทวอทช์นาฬิกาอัจฉริยะเป็นจอสีด้วยนะครับตัวนี้สเปคมันก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆอย่าไปซีเรียสนะครับพวกนี้ราคา100กว่าบาทตั้งปลุกได้ดูนาฬิกาได้กันน้ำได้นิดหน่อยชาร์จแบตได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะที่เหลือคือของแถมนะครับเอามาดูวิธีการนะครับอันบ็อกมาก็จะมีตัวนาฬิกากับคู่มือนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเนี่ยมันจะเป็นสายอย่างเงี้ยนะครับสายเหมือนนาฬิกาทั่วไปฝั่งตัวเนี้ยฝั่งตัวที่มีที่ล็อกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ชาร์จนะครับให้ทำการถอดออกตรงเดี๋ยวผมเพิ่มแสงนิดนึงเห็นหรือเปล่าตรงเนี้ยรอยต่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับให้ทำการถอดออกปุ๊บมันจะเป็นเนี่ยครับคล้ายๆ USB แสงตรงนี้เป็นสำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบชาร์จเลยกับที่ชาร์จทั่วไปนะครับชาร์จมันก็จะสั่นแล้วมันก็ชาร์จนะครับปึ๊บประมาณนี้พอชาร์จเต็มนะครับประกอบกับเหมือนเดิมจากนั้นนะมีแอปพลิเคชันให้โหลดนะครับเข้าไปที่คู่มือมันนะครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับเราไม่สนใจเราไม่อ่านไม่ต้องไปอ่านนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วก็สแกนเลยเหมือนแอดเพื่อนใน LINE แอด QR code นะครับมันจะเด้งขึ้นมา เดี๋ยวนิดนึงนะครับแสงไฟมันเข้าเดี๋ยวผมเอียงๆอย่างนี้แล้วกันพอสแกน QR code ปุ๊บเราก็ดาวน์โหลดเนี่ยครับเป็น Yoho Sport นะครับเปิดปั๊บและให้เรานะครับมันเดี๋ยวแบ็คกลับไปเผื่อมันไม่ขึ้นหน้าเมื่อกี้ให้เราเลือกที่โปรไฟล์สมมติโปรไฟล์นะครับก็คือตั้งแล้วเป็นเพศเป็นส่วนสูงส่วนสูงอะไรไม่ยากอยู่แล้วอันนี้เป็นหน่วยนะครับไมล์กิโลเมตรผมเลือกเป็นกิโลเมตรส่วนสูงเซนติเมตรน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์เนี่ยเราต้องเข้ามาทำการเชื่อมต่อกับไอตัวนี้ของเราก่อนเราก็เลือกชื่อมันนะครับตัวนี้เป็น 8CF7 นะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อกันซิงก่อนกลับนะครับทีนี้รีเช็คนะครับว่ามันเชื่อมต่อหรือยังก็คือไปที่ค้นหาแบรนด์นะครับเดี๋ยวนะผมวางก่อนวางที่พื้นมันจะได้ยินค้นหาแบรนด์มันจะสั่นบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดไม่รู้มันจะรู้สึกป่ะเดี๋ยวผมลองวางใกล้ๆไมค์กับโทรศัพท์ตัวนี้นะค้นหาแบรนด์ได้ยินบ้างไม่แน่ใจเนี่ยจอมันจะสว่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าเจอแล้วนะครับมันก็จะสั่นบึ๊ด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 ต่อไปนะครับแจ้งเตือนเนี่ยผมเล่นให้ดูมันก็มีสายเข้าข้อความ WeChat QQ Facebook Twitter WhatsApp Instagram Line นะครับไปเร็วๆเลยแล้วกันเขย่าเพื่อถ่ายเซลฟี่ปึ๊บมันจะเป็นถ่ายรูปนะอันนี้กล้องมันอยู่ข้างหลังนะครับลองเขย่าดูเขย่าข้อมือปุ๊บเห็นป่ะมันจะเคาดาว3 2 1แล้วมันจะแชะเห็นป่ะถ่ายรูปมาแล้วนะครับนี่เป็นโหมดคำสั่งถ่ายรูปนะครับต่อไปนาฬิกาปลุกนะครับก็คือตั้งปลุกเราก็สามารถแอดได้นะครับเราจะปลุกวันไหนบ้างจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์ทั้งวี่ทั้งวันเลยครับว่าไปเป็น AM PM นะครับกี่โมงก็ว่าไปปึ๊บเราสามารถปิดได้นะครับประมาณนี้ตั้งปลุกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อไปก็ค้นหาแบรนด์เหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวนะค้นหาแบรนด์มาดิเนี่ยสั่นละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นคุณสมบัตินะครับเปิดใช้งานก็คือใช้งานไม่เกิน60นาทีต่อไปก็คือเปิดใช้งานเมื่อยกข้อมือขึ้นเมื่อเรายกข้อมือขึ้นมาเนี่ยจอจะสว่างขึ้นมาเองนะครับพอเราไม่ได้ขยับนานๆปุ๊บจอมันจะดับเพื่อเซฟพลังงานนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับตัวนี้กลางคืนก็มองเห็นชัดเจนดีนะครับนะเป็นจอสีด้วยก็ตรงนะครับ 20:55 กับ 20:55 เฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับก็อัปเดตไปนะเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วนะครับมันก็น่าจะอัปเดตให้ออโต้นะครับอันนี้ก็เพิ่มบัญชีอันนี้จะเป็นพวก WeChat อะไรของจีนนะเราไม่มีนะครับเราก็กลับไปเราเป็นเวอร์ชั่นนะครับก็ไม่มีอะไรละอ่ะพอกลับไปในโหมดตั้งค่านะครับย้อนกลับทีนี้เป็นหน้าของก็เรียกอะไรดีล่ะรายละเอียดนะก็คือมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็น
จับจำนวนก้าวเดินนะครับมันก็จะมีรายละเอียดว่าเดินไปแล้วกี่ก้าวนะครับวันนี้ส่วนมากจะตั้งกันที่ 8,000 ก้าวนะครับเขาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็ปัดไปทางซ้ายนะครับการนอนหลับนะครับมันก็จะจับว่าเรานอนหลับลึกแค่ไหนหลับกี่ชั่วโมงประมาณนี้มั้งเท่าที่ผมเคยเล่นไอ้พวกนาฬิกานี้มานะต่อไปก็อัตราการเต้นของหัวใจเดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้ผมใส่ตัว Amazfit Bip อยู่นะพอดีมันพังแล้วใกล้พังแล้วครับไม่ถึงปีนะครับพังแล้วและก็เปลี่ยนแบตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ครับพังแล้วไม่ถึงปีเนี่ยฮาร์ทเรทจับไม่ได้หัวใจจับไม่ได้แล้วครับพังเรียบร้อยแล้วพังอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้พิจารณานิดนึงนะครับว่าซื้อมาแล้วเราเปลี่ยนแบตไม่ได้แล้วพังแล้วทิ้งเลยนะครับถ้าใครซื้อตัวหลายๆพันตัวเป็นหมื่นสองหมื่นอ่ะต้องยอมรับให้ได้นะครับว่า 1-2 ปีจะพังและต้องซื้อใหม่นะครับลองดูว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ย100กว่าบาท200นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเล่นอะไรแล้วตัวนี้น่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยทั้งวันนะผมไม่แน่ใจนะผมให้ดูแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะเร็วๆหน้าต่อไปครับวัดความดันโลหิตได้ด้วยครับ BP คือความดันสูงความดันต่ำมันบอกว่าวัดได้ด้วยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสเต็ปโฟกัสตรงนี้ก่อนเนาะกดเข้าไปครับอันนี้เป็นจำนวนที่เราเดินนะเป็นสเต็ป9นะแคลอรี่ที่เผาผลาญนะครับต่อไปอันนี้วัดฮาร์ทเรทเดี๋ยวผมจะลองให้มันวัดให้ดูกดแล้วก็รอแป๊บนึงครับมันจะขึ้นบัก86นะครับต่อไปเนี่ยผมชอบมากเลยมันวัดความดันได้ด้วยไม่รู้มันใช้หลักการอะไรนะวัดได้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือ BP ของคนมันจะแกว่งไปเรื่อยนะครับเช้ากลางวันเย็นตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันเอาแสงยิงเข้าไปมันวัดได้ยังไงนะเพราะปกติเราวัดอะนะ128-71ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับที่ผมเครื่องวัดที่หมอเอามารัดแขนนึกออกไหมครับเนี่ยมันจะโชว์อย่างเงี้ยผมก็ประมาณเนี้ย120-130-70-80มันก็ดันตรงอะดันใกล้เคียงอะเนาะเดี๋ยวผมลองให้วัดดูทีละเมื่อกี้120-70ใช่ไหมมันจะเท่าเดิมไหมรู้ว่าค่ามันจับมาเท่านี้อยู่แล้วเฉลี่ยให้เราดีใจเล่นว่าความดันปกติเนี่ย129-78มันก็โอเคนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ปึ๊บ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 วัด BP นะครับหมดละอันนี้น่าจะปิดเครื่องปะไม่แน่ใจหรือว่าเป็นวันที่หรือว่าเป็นรุ่นมันเป็นชื่อมันครับก็เนี่ยวนๆอยู่อย่างนี้ครับกดตรงนี้วนๆไปสเต็ป9แล้วก็เป็นกิโลนะครับเป็นแคลวัดหัวใจวัดความดันได้ดีว่ะAmazfitวัดความดันไม่ได้นะครับตัวนี้วัดได้แต่หัวใจอย่างเดียวแล้วก็แต่ตัวนี้มันมี GPS ในตัวเนาะ GPS ในตัวแล้วก็แบตอึดนะครับแบตอยู่ได้นานประมาณสัก2อาทิตย์ชาร์จทีนึงนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีครับไม่ถึงปีพังแล้วนะครับต้องจับอำลากันนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเลิกใช้แล้วนะครับเห็นว่าจอมันด่างไปแล้วเนาะอันนี้ก็มาดูตัวนี้ต่อไปนะครับหมดแล้วมันวัดได้เท่านี้นะมันจับกิโลมงกิโลเมตรอะไรไม่ได้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเอามาวิ่งได้ปั่นจักรยานได้นะครับมันเห็นมันพรีเซนต์ว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้นะครับก็เป็นนาฬิกานับจำนวน9น่าจะแบบจากการแกว่งแขนของเราครับ1 2 3 4นะครับก็วัดการนอนหลับอัตราการเต้นหัวใจความดันโลหิตได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับ100กว่าบาท200เนาะก็เล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ใส่เครดิตไว้เหมือนเดิมครับอัดเองพ่นเองสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อมาใช้100กว่าบาท200อย่าไปเสียได้เลยนะครับกินชาบูมื้อเดียวก็หมดเกินกว่านี้แล้วอะลองซื้อมาเล่นดูแล้วกันนะครับขำๆเนาะอย่าไปซีเรียสนะครับว่าเอ้ยกูซื้อมาแล้วทำไมมันไม่เหมือนแบบที่มันรีวิวไว้เลยวะตามที่มันโฆษณานะครับมันต้องทำได้นู่นนี่เอ้ยมึงอย่าลืมแม่งร้อยกว่าบาทนี่ฮะนะขำๆนะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ